อย่างนี้จุดสองห้าจุดสองห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้าก็จะลากก็จะมาตรงนี้ก่อนขึ้นจิกจิกลงมานะครับใช่หรือเปล่าเนี่ยลองลองเล่นดูก็จะบีบเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากจุดนี้นะฮะศูนย์จุดสองห้าสามร้อยจุดสองห้าเจ็ดร้อยจุดเจ็ดห้าแล้วก็ลงมาศูนย์เป็นประมาณนี้เลยครับนั่นที่หนักกว่านั้นอย่างนี้นะฮะพอผมสมมติผมลบก่อนนะถ้าผมอยากได้สเต็ปโหลดแล้วแบบอาจจะมีสองอันไม่เท่ากันทำยังไงอยู่ไหนนะอันนี้เฟรมโหลดอยู่นี่ distributed นี่เราลองอันนี้ replace ใช่ไหมฮะผมก็จะทำครึ่งช่วงก่อนสมมตินะ distance 0 0มาอย่างนี้แล้วก็โหลด300มาถึง 0.5 300ใช่ไหมขึ้นโทษทีนะผมก็ยังงงเองบางทีต้องคิดอย่างเงี้ย0 0อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอย่างงี้0 0 0 300นะครับแล้วก็มา 0.5 อันนี้ก็ 0.5ก็300อีกทีหนึ่งศูนย์นะให้มันได้แค่ครึ่งช่วงนะ300มาครึ่งช่วง0 0นะ0 300แล้วก็ 0.5 300แล้วก็ลงมา0 0.5 ก็จะได้ครึ่งช่วงเนี้ยใช่มั้ยอ้าวแล้วอยากได้อีกครึ่งนึงอ่ะทำยังไงดีสมมติมันจะได้เต็มใช่มั้ยครับแล้วก็ทำอย่างงี้ครับจะได้ใช้ออปชันนี้พอดีassign โหลดอีกทีหนึ่งนะครับ distributed แต่คราวนี้เนี่ยแทนที่จะ replace ใช่ไหมครับ add เข้าไปนะครับอีกครึ่งช่วงที่เหลือผมจะเริ่มที่ 0.5 อันนี้เริ่มทำเป็นแล้วเริ่มคล่องแล้ว 0.5 ใช่ไหมอีกครึ่งช่วง 1.1 มันก็จะได้โอ้โหโปรแกรมนี้มันคิดยังไงกันเนี่ยไม่รู้ใครเขียนนะครับเพราะว่าเห็นแกบอกว่ามีหลายทีมนะฮะเป็นยังไงต้องจินตนาการนิดนึงสมมติว่าอีกครึ่งช่วงผม700เงี้ยใช่มั้ยฮะผมก็จะได้2ผมจะได้เป็นสเต็ปปิ้งได้เพราะนั้นโดยวิธีการนี้เราก็จะเป็นครับทําโหลดรูปอะไรก็ได้ครับชิงไปชิงมาใช่ครับสมมติว่าโหลดตีโค้งก็ท่านก็ตัดแบ่งแต่โอ้ข้างเหลืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีบางท่านอาจจะชอบนะก็จะทําได้หลายรูปแบบหน่อยนะฮะอันนี้ก็ลองดูนะไม่มีปัญหาอะไรนะทีนี้เดี๋ยวเราอันนี้เราเซฟไว้แล้วอย่าเซฟอีกนะครับอย่าเซฟอีกนะครับนะทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มบทของการวิเคราะห์เลยนะการวิเคราะห์เนี่ยก็จะทำได้หลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นโทษทีนะผมงงมันตรงไหนนะอยู่ตรงนี้นะวิเคราะห์นะก็จะเป็นตัวอย่างแรกนี่เราจะเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับเป็นคานต่อเนื่องปกติจะได้ลองวิเคราะห์ดูมีหลายรูปแบบหน่อยนะฮะก็จะเริ่มโมเดลขึ้นมาใหม่อันเก่านี่ที่อันนี้ก็อย่าเซฟนะครับเพราะว่าเราไปเปลี่ยนโหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผลไม่ตรงกันนะแล้วก็ new โมเดลขึ้นมาใหม่นะอันนี้ไม่ต้องเซฟนะฮะเพราะเราเซฟไปแล้วนะหรือบางคนไม่เคยเซฟเลยยุ่งอีก no นะครับอันนี้เราจะลองดูการวิเคราะห์ง่ายๆดูนะครับแล้วก็เป็นฐานต่อเนื่องนะครับปกติก็เลือกบีมเลยนะครับบีมตัวนี้นะฮะบีมเดี๋ยวจะมีแต่ตึกนะฮะทำอย่างอื่นบ้างนะฮะอันนี้เราก็สามารถจะใส่ค่านะครับเป็นขั้นต่อเนื่องได้นะครับจะเอากี่ช่วงก็ได้นะครับก็ใส่จำนวนช่วงนะครับ number of span นะครับแล้วก็ span length ของแต่ละช่วงนะฮะเช่นตอนแรกผมใส่ไปจะไม่ได้อย่างในรูปนะครับนะเป็นโอเวอร์แฮงบีมนี้ก็3ช่วงนะครับ3ช่วง
นะครับแล้วก็อาจจะใส่สเปรย์เล้งสักอันหนึ่งไปก่อน5ใช่ไหมอันนี้มันก็จะได้3ช่วงละ5เท่ากันหมดใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ต้องการอย่างนั้นจริงๆเรามาแก้ไขที่หลังก็ได้แต่แก้ตรงนี้เลยก็ดีนะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับ use custom grid spacing นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม edit grid ได้เลยนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างตารางนี้ขึ้นมานั่นแหละครับให้เราแก้ไขนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันชอบเอาตรงกลางไว้ที่0ตลอดเลยฮะกริด x นะอันนี้คานมันจะสร้างอยู่ในแนวทิศทาง x นะฮะบางครั้งเราดูเทมเพลตเราก็จะเห็นว่าอ๋อคนเขียนโปรแกรมนี้เขาตั้งใจจะให้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็มาคลิกที่ spacing เลยนะครับจะได้ใส่ระยะห่างได้นะฮะแล้วตอนนี้ผมใส่อันแรก a ถึง b นี่5อันนี้ตรงอยู่แล้วใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนแค่อันนี้4กับ2นะ4แล้วก็2นะครับ5 4 2นะครับแล้วก็โอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็โอเคครับอุ้ยเกิดอะไรขึ้นน่าจะไม่เป็นไรโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็มันอาจจะให้เราเซฟชื่อไฟล์ชื่ออะไรหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นคอนบีมนะครับเดี๋ยวค่อยเซฟก็ได้นะฮะไม่เป็นไรเป็นตัวอย่างง่ายแล้วก็ปรับให้มันเป็น2มิติซะนะครับก็คือทิศทาง x แล้วก็ z นะฮะอ้าวไม่ได้จริงๆโอ้แฮงเลยของท่านอื่นเป็นงี้ป่ะฮะเป็นไหมเออแปลว่าเป็นแต่ของผมงั้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ดีกว่านะฮะใส่เป็นเฉพาะของผมนะฮะบางทีอาจจะเมมโมรี่มีจำกัดนะถ้ามีปัญหาอย่างนี้ถ้ามันคิดว่าเป็นเกี่ยวกับตัวโปรแกรมที่เราปิดโปรแกรมแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะโอเคแล้วก็ new model ลองดูสิช่วง3เดี๋ยวนะ5นะครับแล้วก็ custom grid ไม่เห็นได้ทำอะไรเลยนะไม่เห็นได้ทำอะไรเลยนะ5 4 2คิดแค่นี้ก็โอเคก็โอเคโอเคไม่มีปัญหานะครับของสายเป็นกับเครื่องนะครับกับเครื่องนี้เราก็ปิดไปสักหน้าต่างหนึ่งนะครับก็ปิดหน้าต่าง3มิติออกมานะครับก็จะได้อย่างนี้อันนี้ช่วงจะตรงแล้วใช่ไหมฮะนี่ต่อมาเราก็มาปรับที่ตัวจุดรองรับบ้างจุดรองรับตอนนี้มันเป็นพินเป็นโรลเลอร์เห็นไหมฮะซึ่งโปรแกรมเขาก็เซตมาเวกนะฮะแล้วก็คลิกที่จุดแล้วก็ assign นะครับ assign join restrain นะครับอันนี้เราจะได้ลองเรื่องจุดรองรับไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟิกนะตรงนี้เราต้องการให้เป็นฟิกนะฮะมันอาจจะอยู่ข้างล่างหรือด้านข้างก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าฟิกนี่คือล็อกทุกดีกรีอยู่แล้วส่วนตัวนี้เราต้องการให้เป็นพินนะฮะพินแล้วก็คลิกแล้วก็assign join restrain ก็คลิก fast restrain ได้เลยนะฮะเป็นพินตรงนี้เป็นโรลเลอร์ถูกอยู่แล้วแต่อยากจะเช็คก็ได้ก็คลิกขวาใช่หรือเปล่าเห็นไหมฮะอยู่2อยู่3อันหนึ่งอันสามนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตมานะครับใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ผมทำเองนะอยู่หนึ่งอย่างสามเอ๊ะมันคืออะไรนะครับหรือบางคนยังไม่เชื่อก็ลองมาดูอีกทีหนึ่ง assign join restrain นะครับถ้าโรลเลอร์ใช่หรือเปล่านะโอ้อ่าอย่าดีกว่าใช่เชื่อของเขาไปก่อนแล้วกันนะถ้าเราโรลเลอร์อันนี้มันจะเป็น translation คือยึดเฉพาะไม่ให้มันขึ้นลงใช่ไหมฮะอย่างอื่นจะเป็น rotation ได้หมดแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ต้องก็แล้วกันฮะเชื่อโปรแกรมสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะน่าจะโรลเลอร์อยู่นะ
คือยึดอยู่2กับอยู่3โออยู่1ก็คือทิศทาง x ให้มันขยับได้ใช่มั้ยขยับได้แล้วก็ดูไม่ค่อยนั่นแหละเดี๋ยวดูค่อยดูผลอีกทีได้นะใช่หรือเปล่า r 1 r 3อันนี้ก็ยึดไม่ให้มันหมุนรอบแกน1ก็คือตัวทอร์ชันนะครับแล้วก็ r 3ไม่เป็นไรนะฮะเราไม่ได้ซีเลยมาทิศตรงนี้อยากให้เป็นปลายยื่นนะครับปลายยื่นแล้วก็คลิกคือมันอิสระเกินไปนะบางทีเราคิดแกนนู้นแกนนี้เดี๋ยวเราดูที่ผลกันนะนะฮะก็คลิกตรงนี้เราอยากให้เป็นปลายอิสระนะครับแล้วก็มาที่จอยแล้วก็รีสเตรนนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้ที่เอาออกหมดนะครับก็จะเป็นปลายอิสระนะลงหมดจุดรองรับก็จะหายไปนะปลายยื่นอย่างนี้เราเอาไว้ออกแบบคานเองอย่างเงี้ยก็ได้นะสมมติว่าสักคานต่อมาเราจะใส่น้ำหนักบรรทุกนะครับก็ใส่ uniform load อันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะก็ control R เลือกทั้งหมดแล้วก็ assign frame load distributed นะครับใส่เป็นเดทหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าข้อสังเกตนิดหนึ่งพอดีผมเพิ่งมาเจอทีหลังคือถ้าเราใส่เป็นเดทเนี่ยมันจะเอาไปรวมกับเซเวตนี่ตรงนี้เราก็เช็คได้นะครับดังนั้นมันอาจจะไม่ตรงกับท่านทำวิเคราะห์ด้วยมือใช่ไหมครับหรือว่าอะไรก็แต่อันนี้สมมติผมเอาไปใส่ในไลท์ก็ได้นะครับมันก็จะแยกให้เห็นนะแต่อันนี้ถ้าทำเราก็ต้องไปสร้างไลน์อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ตรงเผื่อใครไปเช็คคำนวณเพราะมันจะคิดน้ำหนักของตัวคานเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไป 1,000 1,000 โอเคนะครับต่อมาก็ใส่จอยโหลดที่ปลายคานเข้าไปอีกกลัวไม่เห็นนะครับใส่ตรงนี้ที่ปลายอิสระตัวนี้นะฮะ D1 แล้วก็ assign นะครับจะได้มีจอยโหลดนะครับจอยโหลดนี่ก็มี2ตัวก็คือใส่เป็นแรงนะครับหรือใส่ displacement ตัวนี้ก็จะใช้สำหรับเวลาสมมติวิเคราะห์ว่าถ้าซัพพอร์ตมีการสุดตัวแล้วจะเกิดแรงในโครงสร้างอย่างไรนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับตอนนี้เราใส่แรงก่อนแรงก็จะมีให้ทั้งหมด6ทิศทางนะครับ x y z ตามทิศทางของ global นะครับบางครั้งเราอาจจะใหญ่ใส่ตามทิศทางของ local นะครับก็ได้แต่นี้เนื่องจากมันเป็นจอยมันก็ตกกันอยู่แล้วนอกจากเราไปหมุนนะครับนะฮะอันนี้ผมก็จะใส่ทิศทางลงแต่คราวนี้ต้องใส่ลบครับนะเพราะไม่เหมือนยูนิฟอร์มโหลดเพราะยูนิฟอร์มโหลดมันจะมีกราวิตี้ให้ใช่ไหมอันนี้ต้องระวังอันนี้ถ้าใส่พอยต์โหลดอันนี้ต้องใส่ลบเพราะว่ามันบอกว่าเป็นทิศทาง global set ทิศทาง set มันขึ้นการกดลงก็ต้องใส่ให้ถูกนะครับแต่เดี๋ยวมันจะวาดให้เราเห็นเป็นลูกศรอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็รีเพลซก็ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีก็เลยไม่ซีเรียสก็จะเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ก็คือมันโชว์ทั้งคู่ไม่ได้เขาก็พยายามหลายทีแล้วนะฮะเนี่ยโชว์โหลดแอสไซน์ใช่ไหมฮะมันก็จะให้เรียกว่าโชว์จอยหรือโชว์เฟรมเนี่ยนะนั้นถ้าเราโชว์อย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้กลับไม่หายไปเขาเป็นแปลกๆเหมือนกันนะโดยหลักการแล้วมันไอตัวนี้มันก็จะไม่เห็นใช่ไหมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์ดิสเพลย์ออฟแอสไซน์ไปประมาณอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเราจะได้เห็นโหลดทั้งหมดเอาละทีนี้สมมติว่าโอเคละเราสร้างโมเดลขึ้นมาเราใส่โหลดอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อให้เราเห็นหลักการของการวิเคราะห์ได้ก่อนนี่เซฟก็ยังไม่ยอมเซฟเนี่ยจริงๆน่าจะเซฟสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมเซฟเป็น EX5 ก็แล้วกันนะฮะเซฟ
ก่อนที่จะรันนะครับเผื่อว่ามันเออร์เลอร์อะไรแบบเมื่อกี้อีกใช่ไหมฮะโดยเฉพาะตอนรันไม่อยากดินทาหรอกก่อนหน้านี้เวอร์ชัน 15.1 นะครับพอมาปุ๊บเออร์เลอร์ประจำเลยนะครับแล้วเขาก็เลยรีบออกเวอร์ชันใหม่เข้ามาแก้ไขนะครับก็เลยโอเคก็เลยต้องเป็น 15.1-1 เนี่ยนะครับรีบแก้ไขเลยแล้วก็ 15.2 อันนี้เขาบอกว่าพอใช้นี้จะทำให้จัดการเกี่ยวกับพวกโมเดลที่มีขนาดใหญ่ๆเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับเขาก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อดีของค่ายนี้นะครับมีการปรับปรุงเวลาถูกผู้ใช้ร้องเรียนไปเยอะๆนะครับปรับตัวเร็วดีนะฮะอันนี้ผมเรียกว่าคอนบีมก็แล้วกันนะคอนบีมนี่เผื่อไว้เผื่อมันเออร์เลอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยติดนิสัยนะเพราะเซฟประจำเลยเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวเออร์เลอร์เดี๋ยวเออร์เลอร์นะครับเพราะระหว่างที่ทำหนังสือเล่มนี้มันยังเป็นเวอร์ชันที่ 15.1 นะครับเออร์เลอร์บ่อยมากแต่เราก็ยังหวังไว้ว่าผมก็พยายามไม่หลบนะครับไปตรงๆเพราะหวังไว้ว่าเดี๋ยวมันต้องมีเวอร์ชันใหม่ที่โอเคแล้วออกมาว่าหลักการมันต้องเป็นอย่างนี้นะเอาละทีนี้เราก็จะมาดูที่การวิเคราะห์ได้นะครับวิเคราะห์นี่นะครับก็จะอยู่ในเมนูของกลุ่ม analyze นะครับ analyze ก็จะมีอันแรกก็คือ set analysis option นะครับ set analysis option ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกในการวิเคราะห์นะครับโดยหลักๆก็จะเป็นการเลือกว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเป็นโครงสร้างรูปแบบไหนนะครับว่าเป็น3มิติอันนี้ก็คือ space frame นะครับก็จะคำนวณ degree of freedom ครบทั้ง6 degree เลย6แกนนะครับคือแกน translation 3แกนแล้วก็แกน rotation ทั้ง3นะครับถ้าเป็นโครงสร้าง2มิติก็จะมี2อันก็คืออยู่ในระนาบดิ่งก็คือ plane frame นะครับดังนั้นเราก็ต้องรู้แกวไว้ก่อนนะครับก็คือเราต้องวาดแกนนอน x แกนดิ่ง z อย่างเงี้ยนะครับหรืออ้าวแล้วถ้าผมไปวาด y z ทำยังไงอันนี้ต้องวาดติ๊กอันนี้เอาเองนะครับมันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับอย่างอันนี้ของเราเนี่ยแกนนอนมัน x ใช่ไหมครับแกนดิ่ง z นั่นก็เดี๋ยวนะฮะมันจะทำยังไงลองคลิกดูปุ๊บเป็นอย่างงี้นี่เราต้องจำแพทเทิร์นเอาไว้ดังนั้น u x กับ u z ใช่ไหมครับก็คือการเคลื่อนที่นะในแนวนี้ก็จะมีนะครับ u y มันก็จะไม่คิดนะฮะเสร็จแล้ว rotation มี ry เอ้าแล้วทำไม ry ล่ะก็ตามกดมือขวานะครับ rotation อย่างนี้นะครับแกน y คือพุ่งออกมาใช่ไหมฮะจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปวาดแกนนอนเป็นแกน y แล้วแกนดิ่งเป็นแกน z นะครับท่านก็อาจจะต้องมาสลับตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเป็น u y u z แล้วก็ rx โอ้คิดเองก็ได้นะครับโปรแกรมนี้มันใจกว้างมากแต่ระวังงงเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นถ้าไม่คิดจะวุ่นวายมากก็ x z นะครับนี่ถ้าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแปลนนะครับเป็นแปลนก็คืออาจจะ floor plan วาดเฉพาะ floor plan อันนี้เราก็ใช้ตัวนี้ x y plane นะฮะเขาก็จะกำหนดไว้รอเราแล้วนะว่าขึ้นลงนะครับแล้วก็หมุน x หมุน y นะแล้วก็จะมี space thrust นะครับอันนี้จะไม่คิด rotation นะอย่างตอนนี้ของเราเขาเลือกตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเป็นโครงสร้าง3มิติเนี่ยโปรแกรมมันก็จะ default มาที่ตัว space frame ไว้อยู่แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องดูมากนะครับแต่ถ้าเราทำโครงสร้างแบบเป็น2มิติเนี่ยควรจะมาเช็คตรงนี้ดีๆหน่อยนะแต่ผมก็ว่าควรจะดูทุกครั้งนะครับก่อนจะรันเดี๋ยวออกมาแล้วผิดพลาดนะฮะอันนี้ x z นะครับแล้วก็โอเคต่อมาเมื่อไหร่จะรันสักทีเอาละเรามาหลังนั้นนี้นะครับแลนด์อานาลิซิสนะครับแลนด์อานาลิซิสนี่ก็สั่งได้หลายอย่างอีกเหมือนกันนะครับแล้วแต่จะช้าๆหรือว่าจะแบบรวดเร็วนะครับแต่ครั้งแรกเราแบบช้าๆก่อนเดี๋ยวหัวใจวายนะครับก็อยู่ในเมนู analysis แล้วก็ run analysis นะครับหรือท่านอาจจะคลิกที่ไอคอนรูปนี้สามเหลี่ยมบนทูบาร์ก็ได้นะครับหรือกด F5 เลยอันนี้แบบฮอตคีย์เลยใช่ไหมครับ
แต่เนื่องจากคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กบางรุ่นอาจจะกดปุ่มฟังก์ชัน F พวกนี้ไม่ค่อยสะดวกนะครับอย่างของผมเนี่ยมันกดทันทีไม่ได้เพราะมันไปใช้กับฟังก์ชันอื่นด้วยนะฮะดังนั้นเราก็ลองเลือกดูนะฮะไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันยังไม่ทำทันทีนะครับบางคนเตรียมสวดมนต์เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับมันยังไม่ทำหรอกนะครับมันยังถามเราอีกนะครับมาแหมแล้วก็ไม่รีบอันแรกมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับในการรันการวิเคราะห์เนี่ยโปรแกรมจะรันการวิเคราะห์แยกตามโหลดเคสนะครับหมายความว่าเดดโหลดมาเท่าไหร่ก็วิเคราะห์โครงสร้างไปตามนั้นไลท์โหลดมาเท่าไหร่วิเคราะห์ตามนั้นนะครับมันไม่ได้เอามารวมกันแม้ว่าต่อไปเราจะกำหนดโหลดคอมบิเนชันก็ตามนะครับมันก็วิเคราะห์แยกและหลังจากนั้นมันค่อยเอามารวมให้เราดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบบลิเนียก็คงไม่มีปัญหาถ้านอนลิเนียแต่คิดหนักหน่อยนะครับก็เลยต้องไปทำนู่นทำนี่นั้นโปรแกรมก็จะโชว์มาว่าโหลดเคสที่มีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดทใช่ไหมครับแต่โมเดลมันมาจากไหนอันนี้ก็แนมมานะครับคือแบบไดนามิกนะครับเขาก็จะถ้าเราไม่รู้เรื่องไปต่อเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็คือมันจะคำนวณโหมดเชฟให้เราเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงกับผิดพลาดอะไรถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้าในกรณีที่เราไม่รันไม่สนใจเรื่องไดนามิกเนี่ยเราก็ควรจะไม่ต้องรันจะได้เร็วๆหน่อยนะครับก็มาคลิกเลือกที่รายการตัวนี้นะครับแล้วตอนนี้มันรันอยู่แอคชั่นใช่ไหมจะทำอะไรกับมันไอสเตตัสนี่ก็คือว่าที่ผ่านมาอันนี้ก็คือยังไม่เคยรันเลยนะครับ not run not run อันนี้เราก็คลิกที่ปุ่มตัวนี้ดู not run เขต run หรือดู not run เห็นไหมเปิดปิดได้นะครับเราก็สั่งดู not run ซะจะได้ไม่เสียเวลานะครับไม่เสียเรียดอะไรเสร็จแล้วอันนี้ใช้สำหรับโครงสร้างใหญ่ๆ run อาจจะนานๆนะครับมันก็จะเซตให้มอนิเตอร์ดูได้แต่อันนี้โมเล็กๆมันแป๊บเดียวเสร็จนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจมันทีนี้ต่อมาอยู่ตรงนี้ Run Now เมื่อไหร่จะคลิกสักทีนะครับท่านจะเห็นมี Model Alive ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันแต่ตอนนี้เรา Run Now เลยดีกว่าลุยเลยนะครับอันนี้เป็นคานเล็กๆแล้วเพื่อเอาเลือกเอาใช้ก่อนนะครับมันไม่ควรจะให้มันนี่ฮะลองรันดูก่อนจะรันพอรันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์รูปแบบการเสียรูปทรงในกรณีเดทอันนี้เป็นประจำเลยนะครับพอรันเมื่อไหร่จะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้อย่างก็คือรูปตัวนี้ฮะก่อนหน้านี้มันจะโดนปลดล็อกอยู่แล้วเราอุ้ยดูไม่ทันนะเอาไงเอาใหม่ก็ได้ครับตอนนี้เราจะแก้ไขโมเดลไม่ได้ละเพื่อความปลอดภัยนะครับเผื่อใครปริ้นผลแล้วมาแก้โมเดลปริ้นอีกทีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวปลดล็อกใช่ไหมมันก็จะบอกเฮ้ยปลดล็อกแล้วผลหายหมดนะนะครับอุ้ยนี่เราต้องรันใหม่เลยไม่เป็นไรหรอกครับท่านก็กด F5 ก็ได้จะได้ลองดูหลายๆทีทำบ่อยๆจะเกิดความมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็กด Enter เลยนะฮะสังเกตตัวล็อกมันจะล็อกอีกเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราจะแก้ไขโมเดลเราก็ต้องปลดล็อกผลการวิเคราะห์ต่างๆหรือผลการออกแบบถ้ามีก็จะโดนล้างทิ้งหมดนะเพื่อความปลอดภัยนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาดูผลต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไหนๆอยู่หน้าจอนี้แล้วเราดูรูปแบบการเสียรูปทรงก่อนถ้าเราไล่มาดูนะฮะที่จุดต่างๆมันก็จะแสดงค่านะอันนี้เรียกว่าอะไรครับเนี่ยอยู่หนึ่งโรเทชันใช่ไหมมี R 2อันนี้ก็จะมีโรเทชันเหมือนกันอันนี้000ใช่ไหมเพราะเป็นฟิกนะครับนี่เกี่ยวกับการเสียรูปทรงหรือว่าตรงนี้อันนี้เราอยากจะรู้อะไรฮะ U 3ใช่ไหมว่ามันตกลงมาเท่าไหร่อันนี้หน่วยเป็นเมตรอยากรู้เป็นเซนเราก็เปลี่ยนหน่วยตรงนี้หน่วยก็จะเปลี่ยนได้นะฮะแต่ผมพยายามจะไม่เปลี่ยนบ่อยเพราะเดี๋ยวเราหลุดกันเซนใช่ไหมอันนี้เราก็จะรู้อ๋อมันแอนกดลงมา 1.4 เซนนะครับถ้าอยากดูดีกว่านั้นก็คลิกขวานะครับปุ๊บก็จะมีหน้าต่าง Joint Displacement ขึ้นมา
แต่มันจะมีดีกว่านี้ไหมเนี่ยผมก็พยายามหาหลายทีแม้มันก็ไม่ค่อยมีให้เลือกเท่าไหร่นะครับเอาละต่อมาเพื่อความสะดวกเวลาที่เราดูผลนะครับผมจะดึงทูบาร์เพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ของผมแม้เกี่ยงเก่ามากเลยจะใช้อะไรเราค่อยดึงมานะครับเพราะหน้าจอมันเล็กแต่ถ้าเราหน้าจอใหญ่ๆเอามาหมดเลยก็ไม่เป็นไรฮะก็คลิกขวาบนทูบาร์นะครับแล้วก็เลือกอันนี้ผมอยากจะดูผลนะ display มั้งนะครับนะครับที่มันอาจจะล้นไปทางโน้นทางนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้ดึงมาอยู่ข้างล่างนะครับจะได้เห็นนะครับจะได้เลือกเป็นทีนี้เราต้องเล่นตัวนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราเรียกว่า deform shape ใช่ไหมครับ deform shape คือตัวนี้ปุ่มนี้นะครับถ้าเราจะกลับไป undeform shape ก็คลิกปุ่มนี้นะฮะหรือเราสั่งที่เมนู display show undeform shape ก็ได้หรือกด F4เอาเข้าไปเอาให้งง F4 F5 F6 อะไรเงี้ยครับบางทีผมก็ไม่จำหรอกผมจำได้ไม่กี่อันเหมือนกันนะครับก็อย่างนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเราจะได้บอกโอ้ยไม่ต้องเก่งเราสั่งมาได้หมดอยากดูอะไรต้องสั่งให้ได้หมดใช่ไหมฮะลองดูโชว์ deform shape ใหม่นะฮะดูสิมีบอกเลยไหม y shadow ลองดู option นี้ดูไหม ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับมันเป็นยังไง y shadow โอ้ดูไม่ค่อยไม่ทับใจอะไรนั่นมันคืออะไรเนี่ยใช่ไหมครับอ๋ออาจจะเป็นอันนี้มั้ยครับเส้นนี้มั้ยเดี๋ยวผมลองออกอ๋อก็ดีเหมือนกันนะ Y shadow เส้นที่แบบเส้นแนวให้ดูนะฮะเห็นมั้ยมันจะได้ดูว่าอ๋อมันแอนลงไปเท่าไหร่ Y shadow แต่มันก็จะไม่มีให้แสดงค่าเห็นมั้ยฮะเขาก็อยากให้เห็นบางท่านมาถามผมก็อยากให้มันมีเหมือนกันครับแต่มันไม่มีนะฮะแล้วทำไงจะแสดงค่าเนี่ยเราต้องแสดงเป็นตารางนะครับเดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เรื่องของ deform shape นะฮะต่อมาดูแรงภายในดูซินะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ปรับให้เป็น undeform shape ก่อนนะครับอันนี้ผมจะถนัดคลิกปุ่มมากกว่านะมันก็จะอยู่ในเมนูเนี่ยครับสัมพันธ์กันนะครับนะในเมนู display ทั้งหลายนี่แหละนะครับแต่ถ้าเราคลิกปุ่มเอามันจะเร็วขึ้นหน่อยถ้าดูแรงภายในก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆข้างๆเห็นมั้ยลองคลิกดูก็จะให้เลือกว่าจะดูแรงของจอยหรือเฟรมตอนนี้มันมีแค่จอยกับเฟรมก็เลือกเฟรมนะครับแล้วก็เคสอะไร date ลด get date แล้วก็จะมีคอมโพเนนต์เพียบเลยนะครับโอ้ M1 M2 M3 เราจะเลือกอะไรถูกเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาอันนี้ผมก็เตรียมรูปมาให้ดูแล้วนะฮะ120ก็คือแกนโลคอลของเฟรมนะครับเดี๋ยวไม่ได้โชว์สักจริงก็ไม่มีอะไรฮะผมก๊อปรูปมาวางไว้เฉยๆนะครับอันนี้ใน eTab ก็เหมือนกันใช่ไหมบางท่านที่เรียน eTab มาถ้าเราโชว์เฟรมปุ๊บก็จะมีให้เลือกนะครับโดยปกติสำหรับคานเนี่ยเราก็ดูเมนโมเมนต์ดัดในคานนะครับก็คือโมเมนต์33ถามว่าทำไมถึงเป็น33นะครับ3นี่ก็คือแกนโลคอลของเมมเบอร์นะครับสำหรับคานเนี่ยแกน1ก็จะไปชี้ตามทิศทางของเมมเบอร์นะครับคานก็มักจะอยู่ในแนวนอนแกน2ก็จะอยู่ในแนวดิ่งนะครับคานนะครับแล้วแกน3ก็จะอยู่ในแนวราบเพราะฉะนั้นโมเมนต์รอบแกน3ก็เลยเป็นโมเมนต์ดัดที่เรามักจะใช้กันนะครับถ้ามีโมเมนต์บิดเราก็เลือกทอร์ชันได้เลยนะครับก็จะเขียนบอกส่วนเชียร์ทำยังไงผมแปลกเหมือนกันนะใส่ต้องใช้ปากกาโอเคพอดีมันเป็น PowerPoint เวอร์ชันใหม่นะครับส่วนถ้าเป็นเชียร์นะครับเชียร์โดยมากเราก็จะใช้แรงเฉือนในแนวดิ่งนะ
ครับเราก็จะเลือกเชียร์เบอร์2 V22 ต้องเลือกให้ถูกคานกับไม่ค่อยมีปัญหานะคานก็จะเป็นคู่นี้ฮะเชียร์2กับโมเมนต์3นะครับแต่พอเป็นเสาเนี่ยแล้วก็มีการรับแรงทางด้านข้างเช่นแรงลมหรือแผ่นดินไหวเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาเพราะว่ามันจะมี M2 กับ M3 ให้เรางงนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับผมกลับมาที่ตัวโปรแกรมเพราะฉะนั้นสำหรับอันนี้ผมก็เลยเลือก M33 นะครับเพื่อที่จะดูโมเมนต์แดงแกรมแล้วก็สเกลตรงนี้ก็จะมีให้เลือกออโต้อันนี้ก็คือโปรแกรมจะกำหนดให้เราเองนะครับหรือเราจะกำหนดค่าสเกลแฟกเตอร์เองก็ได้อันนี้ก็ใช้ในกรณีที่เราต้องการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนคอนดิชันของโหลดแล้วอาจจะปริ้นรูปออกมาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใช้สเกลแฟกเตอร์ตัวเดียวกันนะครับวิธีการใช้ก็คลิกที่สเกลแฟกเตอร์อย่างตอนนี้คือ1ใช่ไหมครับเราก็จำไว้บนเราเปลี่ยนโหลดปุ๊บก็ใช้สเกลแฟกเตอร์ตัวเดียวกันนะครับหรือว่าปรับยังไงก็ได้นะครับเพิ่มขึ้นลดลงได้ตอนนี้ถ้าเราดูเฉยๆก็ออโต้นะครับออปชันของการแสดงไดอะแกรมก็จะมี2อันก็คือฟิลไดอะแกรมก็แสดงเป็นแถบสีหรือแสดงเป็นค่านะเดี๋ยวผมทำให้ดูทั้ง2อย่างเลยนะฮะอันนี้ฟิลไดอะแกรมก่อนก็จะเป็นรูปนี้นะครับเป็นไงนี่ฟิกใช่ไหมครับก็จะต้องแล้วก็คานก็จะแอนตัวแล้วก็โค้งมาตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นไงฮะโอ้มันไม่เห็นเหมือนกับที่เราเคยทำใช่ไหมนี่มันน่าจะเป็นโมเมนต์ลบทำไมมันเป็นบวกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าโมเมนต์ไดอะแกรมออนเทนชันไซด์นะครับมันจะมีไซด์คอนเวนชั่น2แบบด้วยกันที่ต่างประเทศนี่ก็มีคนใช้มากพอๆกันนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าน่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะแต่ของเมืองไทยจะไม่คุ้นเคยกับอันนี้นะครับถ้าเป็นสแตทโปไม่รู้ทำได้หรือยังแต่เท่าที่ผมรู้มันยังไม่ได้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมของค่ายนี้เนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนได้นะครับก็มาที่ออปชันแล้วก็เนี่ยมันอยู่นี่ฮะโมเมนต์ไดอะแกรมออนเทนชันไซด์นะครับคือโมเมนต์ไดอะแกรมมันจะอยู่ด้านที่รับแรงดึงนะเขาก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าโมเมนต์ไดอะแกรมอยู่ข้างบนแล้วก็ใส่เล็กบนโมเมนต์ไดอะแกรมอยู่ข้างล่างแล้วก็ใส่เล็กล่างเขาบอกอย่างนี้เขาถนัดกว่าแต่เราบอกไม่เราไม่ได้เรียนมาอย่างนี้นะครับก็ยังดีเขามีออปชันให้เรานะครับเราก็เอาไอ้เครื่องหมายถูกนี้ออกเท่านั้นเองนะแต่อย่าลืมก็แล้วกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดือดร้อนเผื่อบางท่านชอบปรินท์เอาท์ไปออกแบบเองใช่ไหมฮะถ้าเราให้เครื่องออกแบบให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าลืมกลับทิศกันนะครับเดี๋ยวงงนะก็จะเป็นโมเมนต์ลบเห็นไหมที่ปลายยื่นนะเสร็จแล้วถ้าเราดูแบบให้มันแสดงค่าดูสินะครับก็ไม่ได้ M33 เด็ด1ใช่ไหมฮะผมก็คลิกที่เดิมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโชว์ value เท่านั้นเองก็จะมีค่าออกมาอย่างนี้ก็จะบอกบริเวณที่มีค่าเยอะๆเช่นที่โมเมนต์ลบเยอะๆนะครับอันนี้มันหน่วยอะไรเนี่ยทำไมเยอะจังอ๋อมันเป็นกิโลกรัมเซนติเมตรนะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนหน่วยหรือเปลี่ยนกลับนะลองเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเมตรดูนะฮะแต่นี้บางท่านก็โอเคเอาไปออกแบบได้แล้วพอใจแล้วนะฮะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพิเศษอีกนะครับสำหรับผลการวิเคราะห์นะครับถ้าเรามาคลิกขวาที่ฐานนะครับในระหว่างที่มีผลโชว์อยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะแสดงแดกแกรมขึ้นมาสงสัยมีหลายทีมในการพัฒนานะครับผมก็เลยรู้สึกหรูหราดีนะก็จะโชว์หมดเลยนะโหลดนะครับอันนี้แต่ละท่อนนะครับนี่สำหรับท่อนนี้นะฮะท่อนที่กระพริบอยู่นะฮะโมเมนต์ที่ปลายใช่ไหมฮะแล้วก็แรงเฉือนแรงเฉือนยังไม่ได้ให้ดูนะเนี่ย deflection นะครับอันนี้ให้ดูหมดเลยแล้วเราก็เลือกได้ว่าไอ้ตัว deflection เนี่ยจะเอา deflection อะไร absolute หรือ relative to beam end relative to beam minimum เพราะบางทีตัวคาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงที่โยกตัวไปเสียรูปทรงอย่างเงี้ยนะฮะ
ก็สามารถจะเลือกได้แต่นี้เพราะเนื่องจากว่าเราอยู่บนจุดรองรับอยู่แล้วอันนี้ก็จะไม่แตกต่างกันนะฮะอันไหนก็ได้เหมือนกันนอกจากนั้นเราสามารถจะสครอได้ด้วยนะครับอันนี้มันเพี้ยนยังไงไม่รู้นะจริงๆมันต้องยาวหน่อยแทนที่จะโชว์แม็กเราเปลี่ยนเป็นสครอนะครับสครอนี่เราสามารถจะเลื่อนดูได้ว่าค่าที่ต่างๆเป็นเท่าไหร่นะครับนะรู้ดีมากเลยแต่นี่คือเดดโหลดนะเปลี่ยนโหลดเคสได้แต่เนื่องจากเรามีแค่โหลดเคสเดียวนะครับนี่สำหรับขานเปลี่ยนอย่างอื่นได้ดูสเตทอย่างอื่นได้ด้วยแต่ปกติเราก็จะดู V2 กับ M3 ใช่ไหมนะอาจจะต้องการกรณีอื่น V3 M2 P กับ T อย่างเงี้ยนะครับเลือกดูได้จะเอาของคอมโพเนนต์ไหนนะครับแต่ปกติเราจะ V2 M3 อยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็สามารถจะดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะต่อมาเชียร์ไดอะแกรมก็คลิกมาที่เดิมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนคอมโพเนนต์เป็นเชียร์22เท่านั้นเองนะเชียร์นี่โอเคฮะเป็นเครื่องหมายเดียวกันนะไม่มีปัญหานี่แบบแสดงค่านะต่อมาแรงปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยานี่ต้องดูแบบ3มิตินะไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นเดี๋ยวลองดูนะผมให้เต็มจอเปลี่ยนเป็น3มิติก่อนแล้วก็เซตอันดีฟอร์มเป็น3มิติก่อนนะครับอันนี้เราอยากดูแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับต่างๆอ่ะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็มามันก็คือแรงเห็นไหมครับมีอยู่3ปุ่มเนี่ยนะแรงของอะไรในจอยที่จอยนะแล้วก็โหลดเคสอะไรก็เลือกนะครับอันนี้ก็โชว์ค่าแรงเป็นเครื่องหมายลูกศรนะครับเครื่องหมายลูกศรนะฮะแล้วก็โอเคมันก็จะแสดงขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะมันก็เลยต้องเป็น3มิติบางคนบอกเอาแล้วมันคืออะไรกันเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ตรงนี้เป็นโรลเลอร์ใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นพินตรงนี้เป็นฟิกนะฮะอันนี้ก็จะมีเฉพาะแรงแนวดิ่งนะครับขึ้นใช่ไหมตรงนี้ทำไมมันมีอย่างนี้ล่ะเนี่ยนะครับตรงนี้จริงๆถ้าสังเกตจริงๆตรงนี้มันจะเป็นลูกศร2หัวนะครับนะเป็นโมเมนต์นั่นเองนะกดชิปแล้วหมุนๆหน่อยหนึ่งอันนี้ผมพยายามน่าจะเวียนหัวนิดหนึ่งนะครับหมุนจนเจอนะฮะลูกศรเป็นโอ้โหความสามารถพิเศษหมุนจนเจอนะมันก็นะอันนี้ก็คือโมเมนต์นะที่เราฟิกเอาไว้อันนี้ขาดวงเล็กมากเลยลูกศรเบิ้ลหัวอันนี้คือหมายถึงโมเมนต์นะครับนะแต่ไม่ต้องกลัวเรากดอันนี้มันจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็ต้องใช้กดมือขวานะครับนะ M ก็ M3 น่ะนะ Mนี่ต่อมาเวลาที่เราจะทำรายการคำนวณอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็อาจจะแคปเจอร์รูปไปประกอบด้วยจริงๆก็แนะนำให้ทำเองก็ดีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมีรายงานแบบสำเร็จรูปแต่มันรู้สึกเยอะไปหน่อยนะครับทีละจะอย่างนี้อาจจะดีกว่าเพราะว่าก็ถ่ายรูปไปประกอบใช่ไหมครับแล้วก็อะไรต่างๆนะฮะนั้นผมก็แนะนำว่าโอเคเราถ่ายรูปไปประกอบนะแล้วก็เป็นผลของตารางออกมาแต่ละอันเนี่ยทำเองก็จะดูเหมือนกับเทเลอร์เมดดีนะครับสำเร็จรูปมันก็ได้วอลุ่มเยอะดีนะครับเดี๋ยวลองดูทีนี้สมมติว่าต่อมาเราจะดูผลการวิเคราะห์แบบตารางนะครับแบบตารางนี้ขั้นแรกคลิก Exact ก่อนนะครับแล้วก็อันดีฟอร์มเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตารางเนี่ยมันก็จะแสดงค่าตามเลเบลหมายเลขของจอยของขานต่างๆเพราะฉะนั้นขั้นแรกเราต้องรู้วิธีสร้างแสดงเลเบลก่อนนะครับอันนี้เราคลิก exact plane ก่อนนะครับแล้วก็อ่าน deform shape แล้วก็คลิกที่ set display option นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ฮะ label
นะเลเบลอันนี้จะเป็นเลเบลของเฟรมคือหมายเลขของเฟรมแล้วก็หมายเลขของจอยหมายเลขของเฟรมกับหมายเลขของจอยเพื่อให้มันแสดงขึ้นมาเพราะว่ามันจะใช้ในการอ้างอิงกับผลที่จะแสดงในตารางนะครับก็จะเป็นนี้นะครับ1 2ต่างๆ2 3ใช่ไหมครับเพิ่งมาพูดซะตอนนี้นะฉะนั้นถ้าท่านคลิกขวาที่นี่นะครับเฟรมเบอร์1นะครับนะมันก็จะเขียนเลเบล1อยู่ตรงนี้ฮะเสร็จแล้วถ้าคลิกโลเคชั่นมันก็จะบอกว่า start joint ที่ i อ่ะครับ i ไปทางไหนชี้ไปทางไหนเผื่อแกโลคอลนะฮะชี้จาก i ไป j นะอย่างงูงี้งั้นนะครับเราจะเช็คได้นะครับนะฮะ1นี่คือปลาย i ของมันจะอยู่ที่เบอร์1 n j จะอยู่ที่2แล้วก็บอกตำแหน่งนะครับ1ถึง2นะครับแล้วก็จุดอ่อน1เพราะบางท่านอาจจะลากย้อนกลับอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้นะแบบวางยาไว้นะดูซิจะหาที่ผิดเจอไหมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่คนปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจาก1ไป2จาก2ไป3ตามปกตินะฮะนี่เราสามารถจะเช็คได้อันนี้แคนเซิลไปก่อนอันนี้ให้โชว์ปุ๊บแล้วเราก็อาจจะถ่ายรูปบางทีผมก็ใช้โปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอเอานะครับนะเพราะว่าใช้ของแซฟบางทีมันเนี่ยได้มาเยอะไปเนี่ยอย่างเช่นผมใช้ Snagit เนี่ยนะฮะนี่เวลาผมทำหนังสือก็เนี่ยง่ายๆแค่นี้ครับ Snagit นะฮะแล้วเราก็แคปเจอร์เป็นนี่ก็ได้ใช่มั้ยครับพื้นที่มาอย่างเงี้ยแล้วก็แคปเจอร์อย่างเงี้ยมาผมก็จะได้ละแล้วก็ปะเข้าไปในรีพอร์ตเราใช่ไหมโอเคนี่นะจอยเบอร์1เราอยู่นี่บีมเบอร์1อยู่นี่2 3นะครับก็ไปปะใน Word อะไรก็ได้นะครับทีนี้ต่อมาเราก็จะมาดูตารางเพราะว่าตารางนี้มันจะบอกหมายเลขพวกนี้นะครับตารางนี่ดูยังไงนะครับจะมีให้เยอะมากก็จะอยู่ในหมวด displayนะหมวดหมู่ display แล้วก็ show table นะครับหรือเรากด control t ก็ได้นะครับถ้าจำได้นะก็จะเป็นตารางนะครับนะผลเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มของ define model definition อันนี้ก็คือก่อนที่เราจะทำการรันเนี่ยก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับค่าต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มของ analysis result อันนี้ก็คือหลังจากที่เราทำการวิเคราะห์ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับก็คือไอ้ model explorer ที่ว่าเนี่ยก็คือเอาหน้าจอเนี้ยไปปะอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองแต่มันจะทำอะไรได้มากขึ้นหน่อยนะครับแต่นี้เราใช้มาอยู่แล้วเราก็จะใช้ได้ต่อเนื่องได้เลยเรียกติดตามพัฒนาการของโปรแกรมโดยตลอดอันนี้สมมติว่าผมจะดูแต่ผลใช่ไหมครับผมก็ปิดนี่ครับเครื่องหมายลบเห็นไหมเปิดปิดปิดได้ถ้ามันมีเครื่องหมายบวกแปลว่ามีอะไรข้างล่างเราก็จะมาดู analysis result กันนะครับถ้าท่านติ๊กตรงนี้ได้หมดเลยนะหมดทุกอันเลยนะครับจะได้หมดทุกตารางเลยติ๊กที่หัวเลยหรือเราอาจจะ selective นะครับก็คืออยากดูนู่นนี่นั่นนะครับบางตารางก็ได้ใช่ไหมลองคลิกให้มันแตกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมนะครับอันนี้ผมรู้สึกจะให้เอาหมดทุกตารางเลยเหรอเนี่ยนะมาหมดทุกตารางใช่มั้ยคลิกหมดทุกตารางก็คลิกแต่หัวจะโดนหมดทุกตารางนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับโอเคจะเป็นยังไงใช้เวลาอุ้ยทำไมเป็น e-tab ป่ะทำไมเป็น e-tab 9ล่ะเนี่ยเอ๊ะอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ๊ะผมทำอะไรผิดเนี่ยหรือว่ากำลังแจ้งความกันอยู่มันก็ขึ้นมาเนาะเอ๊ะมันคงไม่ใช่บั๊กหรอกนะครับมันเกี่ยวอะไรกับอีแท็บไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเป็นแปลกๆเอาล่ะเอาเป็นว่าได้ผลออกมาก็โอเคนะครับทีนี้ท่านอยากได้อะไรอย่างเช่นอันแรกที่มันโชว์อันนี้จะเป็นจะมีเยอะแยะไปหมดข้อเสียของเอาหมดก็คืองงครับไม่รู้จะเอาอะไรดีใช่ไหมครับเช่นผมอยากดูจอยรีแอคชั่นน่ะจะได้ปรินเอามาดีๆแต่เดี๋ยวถ้าเราสั่งรีพอร์ตสำเร็จรูปมันก็ได้นะครับอยากจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะรู้อ๋อไอ้จอย1 2 3มันคืออะไร
ช่ไหมจอยหนึ่งสองจอยสามใช่ไหมครับเราแรงที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็สามารถทำได้หลายอย่างกับมันนะครับเอ็กซ์พอร์ตนะไปที่ Excel หรือ Access ก็ได้นะครับสำหรับการตกแต่งต่อเนื่องหรือไปใน Word เลยก็ได้นะไปที่ Word เลยแล้วแต่จะต้องการแบบไหนนะครับหรือจะเซฟแยกก็ได้นะก็จะทำได้หลายอย่างนะครับอันนี้ผมก็แนะนำว่าเราทำของเราขึ้นมาเองดีกว่านะครับแล้วก็ผลนู่นนี่นั่นแล้วก็ Copy รูปมาปะเอานะครับนั้นมันก็จะอธิบายได้ใช่ไหมว่าในรูปนี้มีจอย1 2 3นะนะครับแหลงเป็นเท่านี้เท่านี้นะครับจอยรีแอคชั่นเช่นต่อมาอาจจะดูelement force ดูอันนี้ลองเลือกดูได้นะฮะนะฮะ element force มันก็จะอ้างอิงเฟรมเบอร์1เขาก็จะรู้อ๋อเฟรมเบอร์1คือตรงนี้อันนี้ก็คือ station ก็คือมันจะถูกแบ่งเป็นย่อยๆนะครับทีละ 0.5 ที่แสดงออกมานะ1 2 3นะครับก็จะเป็นแรงค่าต่างๆอันนี้ V2 เฉียนะครับแล้วก็มันมีเยอะเกินไปเราดูแค่ V2 กับ M3 ก็พอนะฮะ V2 กับ M3 สองคอลัมน์อันอื่นจะเป็นสเตรทเป็นอะไรเยอะๆไปหมดเลยนะฮะบางทีพวกนี้เราก็สามารถที่จะปริ้นเอาหรือว่าส่งไปที่ Excel หรือ Access ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาโอเคทีนี้ก่อนพักเอาอันนี้นิดหนึ่งโมเดล alive นะครับโหมันจะยุ่งยากมากขนาดนั้นไหมเนี่ยนะครับเป็นลูกเล่นอันหนึ่งแต่ผมว่าก็ไม่ค่อย impact เท่าไหร่นะแต่ก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวลองดูโมเดลอะไรก็คือปุ่มนี้นะครับโมเดลอะไรมันคืออะไรนะฮะปกติเวลาเรารันการวิเคราะห์แล้วเนี่ยโมเดลก็จะถูกล็อกอยู่ทำให้เราแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะการเปลี่ยนแปลงโมเดลเราก็ต้องปลดล็อกก่อนแล้วก็แก้ไขแล้วก็รันนะครับโมเดลอะไรเนี่ยก็จะช่วยย่นย่อขั้นตอนตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับเวลาที่เราอยากจะลองแบบ trial and error อย่างเช่นช่วงคานยื่นมากยื่นน้อยเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรยังไงนะครับโปรแกรมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าพอเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็จะรันการวิเคราะห์ให้เราอัตโนมัติทุกครั้งนะครับนะแต่ข้อดีก็คือมันจะไม่ปลดล็อกแต่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะวิธีการก็คือเดี๋ยวผมเอาเลเบลออกก่อนนะฮะทำไม่ยากเอาเลเบลออกก่อนนะไม่อยากดูเลเบลแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมปลดล็อกนี่ก็คือในสภาพก่อนที่เราจะรันนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกปุ่มตัวนี้ฮะโมเดล alive มันก็จะรันการวิเคราะห์ให้เรานั่นแหละครับแล้วก็ดูได้อันนี้ก็เป็นปกตินะฮะอันนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะเหมือนการรันตามปกติแต่จะสังเกตเห็นได้ว่าปุ่มที่เป็นลูกกุญแจนี่จะไม่ล็อกแล้วเห็นไหมครับแต่ปุ่มนี้จะคาไว้แปลว่าตอนนี้เราเล่นนี่อยู่นะฮะจะเลิกเมื่อไหร่ก็ถอนปุ่มนี้ขึ้นนะครับทีนี้มันมีประโยชน์อย่างไรยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าปลายยื่นตรงนี้ผมอยากจะเปลี่ยนนะให้มันยื่นขึ้นนะครับหรือหดลงก็ได้อันนี้รู้สึกผมจะหดลงนะนะปลายนี้นะฮะผมก็คลิกเลือกนะแล้วก็ทำไง move มันเข้ามาedit move กันง่ายๆนี้เลยนะครับ move จุดนะไปทาง dx ลบ1ให้มันหดเข้ามาสัก1เมตรดูสิรู้สึกมันโมเมนต์เยอะไปหรือว่ามันตกแอนกดลงมามากเกินไปนะครับลองดูนะฮะพอผมทำการเปลี่ยนแปลงปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนะมันจะยอมให้เราเปลี่ยนได้เพราะติดโมเดลอะไรอยู่พอเราคลิกเปลี่ยนแปลงอะไรติ๊กหนึ่งปั๊บมันจะวิเคราะห์ให้เราใหม่เลยนะครับเรียกว่ารวดเร็วทันใจใช่ไหมข้อดีก็คือว่าลองเข้าลองออกลองออกลองเข้านะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะอยากรู้ว่าพอเราขยับเข้าขยับออกแล้วเนี่ยไอ้โมเมนต์ไดอะแกรมมันจะดีไหมนะครับเช่นเราอยากจะให้มันมีขนาด
เท่าๆกันหมดใช่ไหมครับเมื่อกี้มันยื่นไป2เมตรโมเมนต์ลบตรงนี้เยอะไปใช่ไหมฮะเออแล้วๆๆอ้าวเดี๋ยวเอาใหม่ทําให้ดูใหม่ยืดๆหดๆนี่เหมือนเล่นคนนะเป็นฟิวไดแกรมแล้วกันนะอย่างเงี้ยใช่ไหมตรงนี้มันเท่าๆกันใช่ไหมถ้ามันเพิ่มเป็น2เมตรผมก็แค่มูฟเท่านั้นเองยื่นออกมาเมตรดิมันก็หลักการวิเคราะห์เห็นไหมฮะเอ้ยโอ้โมเมนต์นี้เยอะเพราะนั้นเราหดมาเมตรดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สะดวกขึ้นแต่ว่าทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนแปลงแม้สักนิดนึงนะครับมันก็จะปรับให้เราหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าโครงสร้างของเรามีขนาดใหญ่ไหมครับอาจจะอืดนะครับก็จะใช้เวลาที่เราลองอะไรประมาณนี้นะลองปรับลงนู่นลองนี่นะก็จะช่วยสะดวกขึ้นถ้าท่านจะออกจากโมเดลอะไรก็ถอดออกนะครับก็เข้าอยู่ในระบบปกตินะครับไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ก็คือรันตามปกตินะครับจะว่าหน้ามันก็เหมือนกับเอาไว้เล่นได้นะครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอันนี้แล้วแต่นะครับบางท่านอาจจะชอบนะโอเคเดี๋ยวเราจะเบรกกันนะครับนะฮะเบรกคอฟฟี่เบรกกันนะช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาซิมเปิลอาร์ซีเมื่อกี้กลับมาใหม่นะครับ